ตอนนี้นะครับผมยืนอยู่บนสิ่งที่เขาเรียกว่าโปโก้นะครับเป็นสปริงที่เราสามารถเหยียบแล้วกระโดดขึ้นไปสูงกว่าเดิมกระโดดสูงขึ้นผมสูงได้แค่นี้เองเหรอ เป้าหมายของเราจะกระโดดให้สูงที่สุดนะฮะเพื่อขึ้นไปข้างบนตรงนู้นสูงสุดมันไปได้ถึงไหนเราจะมาหาคำตอบกันแต่เริ่มจากเก็บเหรียญก่อนเหรียญละ3บาทเหรียญนึงได้3บาท2บาท3บาทผมยังกระโดดไม่ถึงวงตรงนี้เลยฮะวงข้างบนเนี่ยกระโดดได้แค่นี้ทำไมสปริงมันไม่ดีหรือไงอ่ะเก็บไปเก็บเหรียญมาทำอะไรเหรียญมีรีเบิร์ตมีพาวเวอร์มีช็อปมีเกมพาสเราควรจะไปที่อ่ะไปที่เกมพาสก่อนเลยเขาเรียกว่าเป็นแบบ VIP นั้นจะมี MVP stick ได้เหรียญ 2,000 เหรียญคูณ 2.5 เหรียญในราคา250โลบักอ๋อมีเป็นแพ็คด้วยมี VIP นะฮะมีเหรียญ นะครับแล้วก็มีอ๋ออันนี้คืออะไรสติ๊กอ๋อเปลี่ยนได้แล้วไอ้ที่เราซื้อ VIP เมื่อกี้คืออันไหนกริซซี่คืออันนี้ VIP คืออันนี้ซึ่งอันนี้มัน300สปีด75อันที่สูงที่สุดที่ใช้เหรียญซื้อได้ก็คืออันนี้400ต่างกันแค่ร้อยเดียวสปีด90คูณเหรียญแค่1นะฮะอันนี้คืออันที่ดีที่สุดส่วนอันนี้อันโลบักแล้วก็อันที่เป็น VIP เราควรจะเล่นไปเรื่อยๆหรือว่าเราควรจะเพย์ทูวินดีเดี๋ยวก่อนลองดูก่อนอ่ะช็อปมีอะไรฮะช็อปทำอะไรได้ช็อปนั้นเกมพาสอ๋อมันก็คืออันนี้แต่ว่าเป็นหน้าพาสอันนี้ส่วนช็อปก็คืออันเดียวกันกับเมื่อกี้แต่ว่าเป็นอันนี้ใช่ไหมโอเคแล้วเขาจะแยกทำไมเนี่ยพาวเวอร์คืออะไร1เหรียญไป 0.5 พาวเวอร์เรามีอยู่28เหรียญได้14พาวเวอร์อ๋อนี่ไงพาวเวอร์อันนี้คือพาวเวอร์ฮะพาวเวอร์จะเป็นการกระโดดใช่ไหมเออใช่สูงขึ้นเออเรากระโดดสูงขึ้นแสดงว่าพาวเวอร์คือพลังการกระโดดส่วนโปโก้เนี่ยก็มีผลด้วยมีผลในการกระโดดอ๋อแล้วตัวคูณเหรียญด้วยเมื่อกี้แล้วรีเบิร์ตล่ะรีเบิร์ตใช้เหรียญ300เหรียญรีเบิร์ตได้ครั้งแรกอ่ะโอเค MVP stick ได้ 2,000 เหรียญคูณ 2.5 เหรียญเอาแค่นี้พอโอ้โหโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม อยากคิวให้ดูเลยเนี่ย เดี๋ยวนะสูงสุดมันคือตรงไหนตรงนี้หรือเปล่า whatเดี๋ยวแป๊บนึงขอเก็บเหรียญตรงนี้ก่อนผมกระโดดสูงเกินไปไหมมันโอพีเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามันมีเวอร์อื่นด้วย 3,800 ฮะเอาละครับเรียกว่าสปีดรันนี่อย่าบอกนะว่ามีแค่นี้อ่ะมาเรามาเพิ่มพาวเวอร์นะฮะเราสามารถกระโดดสูงได้700กว่าเมตรมันเดินไม่ได้มันต้องกระโดดแล้วมันกระโดดสูงเกินไปผมต้องเล็งให้ดีอ่ะตรงพาวเวอร์ไม่สิเราควรจะรีเบิร์ตอ๋อกดตรงนี้ก็ได้รีเบิร์ตหายหมดเลยเก็บใหม่ซึ่งไม่ใช่ปัญหาเก็บใหม่ไม่ใช่ปัญหาเราสามารถเก็บได้แล้วก็รีเบิร์ตครับผม 3,000 แป๊บนึงครับกระโดด2ทีรีเบิร์ตได้ทีนึง นี่มันอะไรกันมันต้องมีเวอร์อื่นอีกใช่ไหมไม่น่าจะมีแค่นี้นะรีเบิร์ตไปตอนนี้คูณเหรียญ6ฮะคูณพาวเวอร์2ครับต่อไปใช้ 50,000 ไม่ใช่ปัญหา 50,000 ตอนนี้ 80,000 อ่ะรีเบิร์ตไปคูณ7เหรียญคูณ 2.2 พาวเวอร์100,000ต้องลงมาในห่วงนะไม่งั้นไม่ได้เงินต้องลงมาในวงพอดีไม่งั้นไม่ได้เงิน100,000รีเบิร์ตไปโอเคยังไปไม่ถึงข้างบนฮะข้างบนตรงนี้ตอนนี้เรายังไม่ได้อัพพาวเวอร์นะฮะแต่ว่าเรารีเบิร์ตอย่างเดียวเลยรีเบิร์ตเพราะว่าการเก็บเงินหรือว่าเก็บพาวเวอร์รอบต่อไปมันจะง่ายขึ้นตัวคูณมันเยอะขึ้นรีเบิร์ตก่อนนะฮะใช้เท่าไหร่นะ 250,000 อีกสัก2รอบแล้วกันรีเบิร์ตอันนี้รีเบิร์ต 500,000 ครับไม่ใช่เรื่องยากทำไม VIP มัน OP ขนาดนี้เป็นโปโก้ที่แบบกระโดดสูงมากลองจากอันที่ดีที่สุดเดี๋ยวเขาไปซื้ออันที่ดีที่สุดสามารถเคลียร์เกมได้ภายในเวลาไม่ถึง10นาทีถ้าไม่มีวัวอื่นนะมันไม่มีที่วาร์ปมันไม่มีอะไรเลยมันจะมีวัวอื่นไหม 403,000 อันนึงประมาณ 10,000 สีส้มเท่าไหร่นะ
โอสีส้มเยอะอยู่หลายหมื่นโอเครีเบิร์ตคูณ10เหรียญนะฮะแล้วก็คูณ power 2.8 เราเก็บเงินรอบนี้เก็บเงินแต่ไม่รีเบิร์ตเอาไปเพิ่ม power แล้วดูว่ากระโดดได้สูงแค่ไหนนะฮะสูงมากไหมจะเลยตรงนี้หรือเปล่ามันต้องโดนอันสีส้มนะฮะแล้วก็ลงมาอันสีส้มอีกอันนึงมันจะได้คุ้มในการกระโดดทีนึง 500,000 500,000 อีกอันนึงอันนี้504,000โอเคกลับไปที่ตรงนู้นฮะกดตรงนี้ก็ได้หรือเปล่าอ๋อตรงนี้ก็ได้โปโกสติ๊กอันที่ดีที่สุดโอ้10ล้านเลยเหรอ10ล้านเลยฮะอย่างนั้นเราต้องเก็บอันนี้ก่อนเก็บพาวเวอร์เพราะว่าข้างบนมันมีอีกอันใหญ่อันนี้สีน้ำเงินไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่เปลี่ยนจาก 563,000 เหรียญนะฮะเป็น 281,900 พาวเวอร์อ่ะมาลุ้นกันฮะว่า 200,000 กว่าพาวเวอร์นั้นกระโดดสูงแค่ไหนฮึบโอ้โหเกือบถึงข้างบนสีเงินเท่าไหร่สีเงิน 300,000 ครับโอ้โหโอ้มีเวอร์อื่นไหมเป็นพื้นโล่งๆแค่นี้อ๋อยังมีตรงนี้อีกสีภูอันนี้เท่าไหร่อันนี้แสนหนึ่งมีตรงนี้ด้วยมีตรงนี้ด้วยยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกยังมีอีกเรามองไม่เห็นโอ้โหอันนี้800,000ไปแล้ว1ล้าน 1.2 ล้านอ่าฮะอ่าฮะเหมือนยังมีอีกเหมือนยังมีอีกยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดจะเย็นใจเย็น 1.9 ล้านเหรียญได้ 972,000 พาวเวอร์นะฮะคอนเวิร์ตไป1ล้านพาวเวอร์กระโดดถึงไหนนี่คือ1ล้านพาวเวอร์ยังมีตรงนี้ครับถึงไหมถึงไหมถึงเดี๋ยวอะไร 1.5 ล้านมีอีกไหมยังมีอีกไหมคอมเทลยังมีอีกไหมหมดหรือยังแมปดูโล่งๆมาก 3.7 ล้านกระโดดมาถึงสวรรค์ 4,000 กว่าเมตรอัพเกรดไปเงิน 4.2 ล้านเหรียญนะฮะได้ 2.1 ล้านพาวเวอร์นะครับตอนนี้พาวเวอร์ 3.3 ล้านไปได้สูงแค่ไหนสูงกว่าเมื่อกี้เยอะไหมเฮ้ยไม่เยอะครับเก็บไปได้10ล้านก่อนเพราะว่าโปโก้ต่อไปใช้10ล้านในการปลดล็อก10ล้านแล้วเผื่อหน่อยเผื่อหน่อยเผื่อตังค์ไม่พอโอเค10ล้านนะครับโกลเด้นโปโก้พลัง400สปีด9แล้วก็คูณอ๋อแต่ว่าคูณเหรียญน้อยกระโดดสูงก็จริงแต่ว่าคูณเหรียญน้อยมันสูงขึ้นแค่ไหนดูสิสูงขึ้นมาจากเดิมนิดเดียวเองอะนิดเดียวเองเราเปลี่ยนตอนกระโดดได้ไหมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปอันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนข้างทางก็ได้อ่ะผมว่าลองฟาร์มเหรียญสัก10ล้านแล้วก็อัปเกรดดูอ่ะ10ล้าน10ล้านเปลี่ยนเป็นพาวเวอร์5ล้านนะครับตอนนี้พลังกระโดด 8.4 ล้านกระโดดขึ้นไป 8.4 ล้านสูงขึ้นแค่ไหนมันไม่สูงขึ้นแล้วอ่ะผมว่ามันได้แค่นี้แหละอ่ะอีกสัก10ล้านอีกสัก10ล้านสูงสุดที่กี่เมตรมัน 5,000 กว่า 5,600 5,700 5,800 5,800 กว่านะฮะโอเคเราได้มา10ล้านเปลี่ยนเป็นพาวเวอร์อีก5ล้านตอนนี้มีพาวเวอร์14ล้านแล้วก็เปลี่ยนเป็นโปโก้ทองคำที่มีพลังกระโดดสูงกว่าเมื่อกี้ 5,800 คราวนี้เท่าไหร่ถ้ามันไม่สูงขึ้นเนี่ยแสดงว่าสุดๆแค่นี้แค่นี้ครับสุดๆแค่นี้หมดแล้วอ่ะนี่คือ Pay to Win Poco Simulator นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ